สวัสดีครับย่าวันนี้ครับผมในคอมเมนต์ครับเขาบอกว่าอยากดูบ้านไทโซโลหวานแจ่มโคตรยันเลยสัสเด็กมึงไม่นิ่งเลยว่าเพี้ยนอยู่นิ่งๆดีมีแต่คอมเมนต์บอกว่าอยากดูบ้านไทโซโลเซเว่นจัดให้เฮ้ยนี่โดนสักทีเป็นไงล่ะวันนี้ก็เซเวก็มารีวิวบ้านให้ครับผมแต่ตามจริงก็แบบไม่อยากรีวิวอ่ะเฮียคือแบบบ้านตัวเองอ่ะแบบซื้อให้ตามจริงถ้าไม่มีพวกผมนี่แม่งอยู่ไม่ได้ไม่มีตังค์ซื้อบ้านอย่างนี้หรอกให้ไปเท่าไหร่โอ้โหให้ไป20กว่าล้านนะโอ้โห20กว่าล้านนะให้ไปอ่ะมันเหลือฮะจริงเหรอวะมองไปโอเคโอเคผมว่าไม่แล้วมารีวิวให้แล้วกันเริ่มแรกเลยเปย์เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเปย์ไว้นอนใช่ไหมนี่บ้านนี้นี่ไม่ได้เอาไว้ทำอะไรเลยไว้เฉยไม่มีใครมานอนตรงข้างในบ้านไม่ใช่โต๊ะกินข้าวนะนี่เนี่ยคือโต๊ะกินข้าวโต๊ะพิเศษแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์เลยนี่ตู้น้ำที่เขาว่ากันว่าของหายทุกวันดื่มลมกันทุกวันเลยนี่ดูนี่จ้ะนี่ป้ายแถวโลนี่เออทำมาทำไมก็ไม่รู้ทำมาแล้วก็ไม่แขวนแล้วก็มาเอาของปิดไว้เนี่ยนี่เดี๋ยวทำป้ายซิวเวอลังการกว่านี้นี่ประตูนี่อะไรที่ห้องอะไรวะอ๋อนี่ห้องนี้แล้วผมยินดีเสนอนี่ห้องนี้นี่ห้องแฮร์รี่พอตเตอร์มึงเคยเห็นป่ะผมเคยดูป่ะห้องแฮร์รี่พอตเตอร์เออกูเคยดูอยู่ห้องแฮร์รี่พอตเตอร์ดึกกลัวมั้งห้องใหญ่สรุปเป็นห้องอะไรห้องแฮร์รี่พอตเตอร์มันคือห้องอะไรห้องเก็บพ็อปครับอ๋อห้องตรงนี้ไปทำอะไรดูหนังครับตัวมากไม่เห็นใครมานั่งเลยนั่งฟังเป็นพ็อปในบ้านเฉยสังเกตดีมุมนี้คือมุมถ่ายงานเวลาถ่ายงานทีก็เขตโล่งๆใช่ไหมย้ายมานี่เลยโอ้โหต้องหอบกัน 4-5 คนย้ายมาแล้วแทนที่จะทำสตูดีๆนะมันต้องมาย้ายคงแก้ของอีกนี่อันนี้โต๊ะกินข้าวอันนี้โต๊ะกินข้าวที่เราบอกไว้โต๊ะกินข้าวแต่ว่าก็ไม่มีใครมากินข้าวใช่อันนี้คือเก้าอี้อันนี้คือเก้าอี้มีหลายตัวถอยก่อนพี่ผมจะรีวิวมากดูเก้าอี้เลยงั้นเก้าอี้ตัวนี้แบบสั่งทำอ่ะเฮ้ยติดอะไรวะเนี่ยเอาปล่อยลงจริงหน้าคนรีวิวบ้านก็เหยียบไปก่อนเขารีวิวบ้านเขาไม่เห็นคนรีวิวบ้านว่าอะไรฮะรีวิวแปลว่าพรีเซนต์บ้านคนบ้าอะไรแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษรีวิวแปลว่าพรีเซนต์ผมรีวิวว่าอยู่แฟนคลับชายโซโลนี่ก็เป็นตู้น้ำอีกตู้หนึ่งนะครับแต่ว่าอ้าวไม่มีน้ำนะครับเรียบร้อยอะไรตามกติกาของชายโซโลว่าใครน้ำหมดคนแรกคนสุดท้ายใครจับคนสุดท้ายไปเติมใช่ไหมใช่ต้องไปยกถังน้ำมาเติมไปดีนะเมื่อกี้กูไม่ยกทำไมวะ1 2 3อย่างนี้เหรอมารีวิวบ้านหรือกูมาทำอะไรเนี่ยยังไม่ทันอะไรเหงื่อออกไปก็แบบตรงนี้ก็ไปโซนแบบเหมือนจุดรวมของพนักงานอย่างแรกเลยต้องมานั่งตรงนี้เคยเห็นหลายรอบแล้วไม่ต้องนั่งอีกแล้วหน้าบ้านอันนี้คือแบบห้องน้ำดิห้องน้ำห้องน้ำโคตรใหญ่เลยติงดำตีนมึงเอามึงจะขยับไปไหนแล้วห้องน้ำห้องนี้ก็ถ้าใครเข้าติงดำล้างเลยไม่เคยแห้งสักรอบห้องน้ำเนี่ยถ้าห้องน้ำเลอะตีนนี่เป็นไงโดนถ้วยล้างห้องน้ำหรือไม่ก็โดนเวรเลยเดี๋ยวห้องนี้ให้ห้องทำงานห้องทำงานแบบห้องตัดต่อออฟฟิศห้องออฟฟิศอยากเรียกว่าใช้ห้องออฟฟิศคือบ้านที่นี่ก็เป็นได้2อย่างเป็นทั้งบ้านแล้วก็ออฟฟิศเสียงอะไรโตพี่โบพี่เบิร์กเอาไปเล่นเสียงดังไอ้ที่นี่ก็คุณถอดดิหมดทุกขั้นเนี่ยจีบนี่คือโต๊ะพี่โบโต๊ะบัญชีมีอะไรผมขยับปรับแต่งไหมไม่ต้องยุ่งไม่ว่าโต๊ะพี่มีควรแต่งไหมสวัสดีบอสใหญ่อะโอ้บอสแถมสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีบอสนี่ที่ผมบอกว่าอีกเครื่องนึงมีซิมไม่มีเสียงอีกเครื่องนึงมีเสียงไม่มีซิมนี่อันนี้เอาเครื่องที่ไม่มีเสียงมาเล่นนะแต่มีซิมก็เล่นเกมได้มีโต๊ะทำงานตัดต่อมือชิ้นตัดต่อมือเดียวเลยเนี่ยมือเดียวเลยเนี่ยแล้วอีกมือนึงเพิ่งต่อแรกมือขาดไอ้เหี้ยฮะไปฉีกกันดีกว่าครับฉีกจะบอกว่าฉีกไปเลยไม่ต้องเหมือนใครเนี่ยถ้าจ้างมาตัดประจำมันคิดเท่าไหร่โอ้ตัดได้ฟรีนะครับเป็นเกียรติสุดยอดเป็นเกียรติเลยดีมากโอ้โหเดี๋ยวตัดดีๆตัดดีๆแต่ชาวโซก็ไม่ต้องไปอะไรหรอกเฉยๆตัดไปนะเป็นช่องเล็กๆใช่ไหมช่องเล็กๆที่นี่อยู่ได้เพราะใครเพราะซิมบ์เบย์เนี่ยถือว่าเออนี่มารีวิวบ้านตัวเองเลยเนี่ยอ๋อโหอันนี้ซิมบ์เบย์ซื้อเหรอใช่ใช่ดูชื่อเลยดิอุ้ยผมเก็บไว้กำลังทำอยู่ก็ห้องอันนี้ตัวใครตัวพี่เฟรมทำงานอยู่อ๋อไอ้ตัวพี่ดีดิตัวพี่ดีแต่แค่ว่าสงสัยโต๊ะคอมเครื่องนี้กูเข้าไปไม่เคยเห็นหน้าจอเปิดเลยอ๋อไอ้เขาใช้แบบประหยัดไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดหน้าจอใช่มาต่อไปโซนนี้เสร็จแล้วปิดไฟ
เปิดสัตว์อย่าโดนด่าไอ้พี่พี่พี่นู่นเจ๊ใหญ่เขานั่งทำงานอยู่บอสก็อยู่ก็พี่ก้องอยู่ข้างในนะแล้วแกขี้ตกใจพอแกเปิดประตูมาคุณต้องก็เดี๋ยวกูสั่งสอนเองที่มึงไปแกล้งพี่เขาได้ไงเขาขวัญอ่อนมึงก็ไปแห่สัตว์เขาบอกมาแล้วไปแกล้งกูอ่ะฮะมึงบ้าบอกมันเลยสัตว์ถ้ากูรู้นี่กูห้ามแล้วเนี่ยเจ็บเปิดประตูมามึงต้องก็เจ็บทุ่มแล้วเฮ้ยมึงล็อกทิ้งเลยนะมึงถอดแว่นได้อย่างนั้นนี่ห้องอันนี้โซนห้องครัวนี่ก็เป็นโซนอันนี้โซนของพี่นุ่นร้อนนี่ร้อนซับหน้าหน่อยร้อนโอ้เหี้ยเช็ดพริกแกงมาแน่เลยนี่ก็โซนห้องครัวครับก็เข้าได้ทีละคน2คนนี่ก็ห้องน้ำอีกห้องนึงครับลุงลุงลุงเข้าลุงอยู่ทำไมพี่อยู่พี่มาขี้ในห้องนี้เออก็ห้องน้ำไก่ไก่ลูกโชว์มาถึงไหมขอดูหน่อยทำอะไรขอดูหน่อยพี่กำลังมาเลยนี่โอ้โหกลิ่นยาแค่ลืมเลยตรงนี้ก็โซนของแม่บ้านนี่นี่นี่เลยนี้เป็นห้องของพี่ก้องโซนของพี่ก้องเลยโซนของพี่ก้องจะแปะนี่ไว้นี่ดีพับแปะพับไว้ว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างในห้องนี้ทั้งหมดเลยเปิดไว้ห้องนี้โอ้ห้องพับเลยโอ้โหดีๆเลยไม่ยุ่งนะไม่ยุ่งอันนี้ก็เก็บพับเหมือนกันทำงานแต่เก็บพกไปให้เสื้อผ้าเป็นของมาถึงแล้วนี่ไฮไลท์ของบ้านเลยนี่ตามจริงเอาเป็นบอร์ดอะครับเห็นร้องอยากได้ว่าอยากได้สระเออก็เลยมีอยู่แล้วก็เลยทำเลยเนี่ยครับยังไม่เสร็จเลยไม่เสร็จก็ยังลงนู่นนี่นั่นเลยก็รอน้ำรออะไรมาลงก็นี่อย่าเสร็จแล้วกูเอาไปเทคเด็กไอ้เหี้ยวิลล่าไอ้ลูกกูวิลล่าไอ้เหี้ยเนี่ยไหนๆก็ชายโซโลเพิ่งย้ายมายังไม่ทันได้ทำบ้านอะไรยังไม่เสร็จเลยเออกูว่าเนี่ยจังหวะที่เขาบุ้นๆกันเนี่ยเรามาหาฐานบัญชาการเราดีกว่ามันก็คือสิทธิ์ของเรานะเว้ยสิทธิ์ของเราเหมือนกันเพราะเราคือในการจับจองพื้นที่เออถ้าไม่มีเราไม่มีที่นี่หรอกโถไอ้เบิ้กลองหาดูสักที่ไหนๆก็ไม่มีแล้วหาเลยนี่เว้ยของบัญชาการของเราเรียนที่แรกที่เราจะหาเลยนี่ห้องทำงานแอร์เย็นผมบอกไว้แอร์เย็นนี่ก็มันก็แอร์เย็นแล้วเนี่ยนี่แหละต้องเป็นห้องของเราเดี๋ยวลองนี่ฟองกันตรงมุมตรงมุมนี่ความการนี่ความการนี่ถามเลยหาถามบัญชาการเต็มแล้วไม่เต็มหรอกที่ว่างที่ญี่ปุ่นมันไม่ใช่หรอกมันเชื่อเราแม่งต้องจริงใหญ่ดีวะไอ้เนี่ยมันอยู่ที่แค่นี้แล้วตรงนี้ตรงนี้เขาก็ยิงตังเลยวันลองนี่ทำงานเสร็จเลยทำอะไรผ่านประชาการรับใช่ผมก็มีสิทธิของผมนะที่ต้องเอาของผมห้องทำงานฮะเราออกไปเลยพี่ต้องทำงานอยู่เนี่ยพูดผมไม่ได้พูดจะถามอีกไม่ได้เหรอคือไหมไปเขาย้ายเขาไล่แล้วปะอะไรวะลืมไปแล้วว่าซิโมเฟ่เป็นคนทำอะไรให้เป็นคนสร้างให้เนี่ยใช่ใช่สร้างปัญหาให้โอ้โหลืมอีกแล้วว่าซิโมเฟ่ทำเรื่องแล้วเนี่ยติดลืมไหมว่าแบบซิโมเฟ่เป็นคนสร้างแบบสร้างให้มีบ้านใหญ่ๆอย่างนี้ได้ไม่ทวงคุณก็คุณเนี่ยไอ้เบิร์ตว่าแบบนี้ลองกางตัวเนี้ยไอ้เรื่องลองกินหมูกระทะกินด้วยกินด้วยกินด้วยจานช้อนมันกระทะหมูกระทะกินหมูกระทะถามประชาการของผมบ้านนี้มันต้องมีของมึงอยู่นู้นตรงไหนตอกบ้านไปในบ้านดีอย่าไปอย่าไปไม่เอาแกไล่แกโอ้ลืมแล้วว่าซิโมเฟ่แบบทำให้ชาโลใหญ่โตขนาดนี้กูจะฟ้องพี่ยัดมึงมาสร้างความวุ่นวายพี่ยัดเขาไม่กล้าผมหลอกขอให้เลยไปโอ้โหมึงมาร้องโมเกลือไปชิมดูบันไดบนใจเดี๋ยวล้มไปดูไหนกับที่ดูอยู่บนใจใหญ่บนใจแบบใหญ่มากแต่ตรงข้างชั้น2นี่ก็เป็นที่ส่วนบุคคลมันก็เป็นที่ส่วนบุคคลครับแต่ที่ธงวิตาเจ็บมุดใช้มุดใช้เลยว่าดีไหมโล่งใหญ่เยอะมีองค์มีแอร์ให้ไอ้เชี่ยเปิดแอร์ดิร้อนป่ะโอ้โหเชี่ยโอ้ว่าเดี๋ยวทำสีใหม่จัดไฟอะไรใหม่ไว้ว่าจะเอาอะไรมาบังเอาเข้ามาไม่เคาะประตูเลยเคาะประตูก่อนดีเออ
ผัดมีสัมมาครับเฮ้ยอะไรห้องนอนกูใช่ใช่ไงห้องนอนพี่ไงมาตั้งอะไรเนี่ยถามประชาการผมไงนี่ผมเอาแค่นิดเดียวเองนะเนี่ยขอโซฟาทุกตัวพี่ตั้งเยอะตั้งแยะมึงก็ไปที่อื่นนี่แต่นี่มันห้องนอนส่วนตัวกูก็เขาไล่มานี่ไงนี่ของจะมากองฟืนในห้องนอนกูอีกไอสัตว์ไปเก็บเอาออกไปเลยไปโอ้ทำให้ชัยโรสยิ่งใหญ่ขนาดนี้ยังลืมคุณเลยนี่เนี่ย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 จบจบไปตัดที่ออกก่อนไหมไอ้เนี่ยก่อนจะหาฐานประชาการก่อนจะทวงบุญคุณเนี่ยนี่มีสามแบบแบบเดี๋ยวแป๊บเดียวแล้วมันใช้เวลามาล้อไหมโอ้ล้อซะเกินเลยเอ้ยโอ้โหได้แล้วเว้ยโอ้โหเสร็จสักทีโอ้โหนี่แหละฐานประชาการของเรามีครบเลยเนี่ยโอ้โหมันอยู่กันในห้องแอร์ห้องแบบที่แบบไม่มีอะไรธรรมชาติใช่ไหมจับห้องคงห้องจับแต่คอมมันจับแต่อะไรแต่ว่ากูเหนื่อยวะเหรอเอาน้ำกูเลยดิสิไอ้เหี้ยมีบันไดด้วยไอ้เหี้ยเป็นไงสั่งทำมาด้วยบันไดอ่ะโอ้โห 2,000 years later เหี้ยเสียวว่ะมึงมาฝั่งเดเออโทษโทษอ่ะพี่ของมากเพื่อนโอ้โหตกว่ามันตากแดดเยอะไปวะขอวิตามินซีขวดหนึ่งเสียเหงื่อเอาไปวิตามินซีขวดหนึ่งเอาเย็นๆนั่งเออมึงไม่กินมากเหรอเอามาสักขวดดิมึงเสียอะไรไปนะเสียเหงื่อเออเอาขวดหนึ่งมึงเอามึงมาด้วยอีกหน่อยมึงจะเสียกูไปสัตว์โอ้ยเอาอะไรของมึงอ่ะกูบอกให้มึงหยิบของมึงมาด้วยไงได้มาฉลองด้วยกันไปหยิบมาของมึงอ่ะไม่แจกไรเฮียสองรอบได้สัตว์งั้นกูให้มึงคนนี้ได้ฉลองด้วยกันเออเฮ้ยฉลองฐานประชาการเราเอาจนแก้วไหมเออโอ้โหสบายเพราะว่าอยู่อย่างเงี้ยว่ามันก็ดีนะแต่ว่าน้ำแม่งเหม็นไปหน่อยว่ะกูว่าดีเหมือนกันนะค่อยวิ่งน้ำออกแต่ถ้าฝนตกอ่ะใช่ไหมน้ำท่วมเออเดี๋ยวค่อยไปแก้ปัญหามึงไม่ดูประวัติศาสตร์อ่ะเขาต้องยึดฐานทัพให้ได้ก่อนเราต้องชิงอาณาจักรก่อนเว้ยแล้วค่อยมาทำนี่เดี๋ยวฝนตกเนี่ยเดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วเราน้ำลงแล้วเอาของไว้ข้างในนี้แหละเอาของถ่วงน้ำไว้อย่างนี้แหละใต้น้ำใช่ไหมเออทำอยู่ในใต้น้ำอยู่ใต้น้ำเลยเหมือนในสายลับอ่ะเออที่เรามีจะครบแล้วเนี่ยเราเข้าไปเอาไปปิ้งย่างได้เลยเออปิ้งย่างก็มีนี่ถ้าลื่นล้มหัวแตกนี่ขาหักเดินได้เนี่ยมันมีนี่ไม้เท้าเออเดี๋ยวก็ปลูกอะไรต้นมึงจะต้นนะต้นอะไรต้นนั่นแหละแล้วปลูกสักเนี่ยล้อมรอบเลยให้มันเป็นร่มเราเออไอ้เด็กกูไม่ชอบอันนี้ว่ะเอาออกดิไอ้เจ๊เออเฮ้ยกูลืมไปมันเป็นไรมันขึ้นยังไงอ่ะไอ้เนี่ยกูเหนื่อยเฮ้ยหมายเลยอีกอะไรนี่บ้านผมบ้านผมสระว่ายน้ำไชโซโลศูนย์ประชาการผมเออใช่สระว่ายน้ำไชโซโลตอนแรกมันเป็นบ่อปลาครับนี่แล้วปูกระยัดนี่ก็ลงทุนปูกระเบื้องทำเครื่องตองตั้งหลายบาทจะทำสระว่ายน้ำขอบคุณครับขอบคุณมากครับนี่มีเดี๋ยวก็พวกพี่อยู่ในบ้านยังไงนี่ผมก็สระลดตัวลงมาอยู่ในบ่อปลาครับแล้วเนี่ยลดตัวขนาดไหนไม่อยู่ในบ้านมาอยู่ในบ่อปลาครับมันเป็นสระว่ายน้ำแต่ว่ายังไม่ได้ใส่น้ำเพราะว่ายังทำไม่เสร็จนี่ลงทุนไปตั้งหลายบาทนะเนี่ยหลายบาทเลยอะเก็บขึ้นมาเก็บทำไมเนาะผมเอาแล้วมันไม่ได้เป็นสระว่ายน้ำต่อไปแล้วมันเป็นของผมแล้วไม่ต้องบ่นเยอะไม่ต้องบ่นเยอะพี่จะลงมาเดี๋ยวเฮ้ยอย่าไอ้สัตว์บันไดหักปะเนี่ยไม่หักลงมาแล้วนิ่งๆเลยนะมาลงมาก่อนเฮ้ย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 แค่ผมขึ้นไปลงมาเองก็จะลงเองเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวบันไดหักลงมาดิพี่มาดูบ้านดูห้องของบ้านเฮ้ยก่อนจะลงมามีรหัสลับอ่ะมีรหัสลับของฐานประชาการผมต้องพูดรหัสลับก่อน4-1-2ไม่ใช่ตาละกึบพูดก่อนนะครับถึงจะลงมาได้งั้นไม่ลงมึงเก็บของขึ้นมาด้วยไอ้สัสยอมไม่มีงอนไม่ได้นี่ไม่ธรรมดานี่อันนี้แค่หลังบ้านนะนี่หน้าบ้านอยู่นี่นี่มีรถจอดนี่รถสีฟ้าจอดอยู่ไงแล้วถ้าไม่ขายทิ้งเก่าก็กัดเก่าเข้ามาไม่ได้ลงมาดูกันเร็วลงมาเร็วลงมาหมายป้องเฮ้ยตอนแค่ไปเอาน้ำเย็นมาโอ้ไม่ต้องกลัวมีตู้เย็นมีน้ำก่อนน้ำเย็นเออกินน้ำก่อนเป็นไงนี่ผมลงทุนเอาลงมาเองเลยเนี่ยนี่ของมึงโอ้กินน้ำก่อนโอ้แขกใครไปใครมาโอ้โหนั่งไหมนั่งไปนั่งไปนี่ที่นอนเอาน้ำไปเลยทั้งหน้าแบบโอ้โหแต่ว่ากองน้ำเนี่ยตั้งหลายบาทโอ้กระเบื้องตั้งหลายบาทไม่แต่ตั้งอันนี้มันยังไม่เสร็จพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็จะเติมน้ำให้เต็มเป็นสระว่ายน้ำแต่ว่าผมไม่ชอบกระเบื้องผมจะออกเพราะว่าถังนี่ผมไม่ชอบถังขึ้นเออผมจะออกเหรอ
มึงไม่ชอบกระเบื้องมึงไม่ชอบทางขึ้นกูไม่ชอบมึง2คนไอ้สัตว์แล้วมึงเอาของมาตั้งเนี่ยไอ้เหี้ยกูจะเติมน้ำยังไงเนี่ยไปขนของมึงเอาออกไปเลยเก็บเลยไม่กินน้ำต้มแห้งโอ้ยไม่กินน้ำอ่ะต้มแห้งเก็บเฮ้ยเก็บไปเถอะเก็บไปเถอะไอ้เหี้ยบึกว่าไปเราไปอ่ะไปอ่ะไอ้เหี้ยไอ้พวกน้ำท่วมไอ้พวกน้ำท่วมไอ้พวกน้ำท่วมไอ้เหี้ยที่ต้องจะเปิดทำไมอ่ะเขาลงเรียนพี่อะไรเนี่ยลงขึ้นหน่อยเขาไล่พี่แล้วบ้าอุ้ย